านิยมนี้เริ่มถูกตั้งคำถามลูกผู้ชายหลายคนไม่พร้อมจะเป็นทหารเกณฑ์หลายเสียงบอกยุคสมัยเปลี่ยนขอรับใช้ชาติด้วยหนทางอื่นจนเกิดกลุ่มเรียกร้องให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารสมดุลของเรื่องนี้น่าจะเป็นอย่างไรมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her Viewสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้คำถามที่ให้คุณผู้ชมร่วมติด Hashtag In Her View ร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่บอกว่าหากต้องเป็นทหารเกณฑ์หรือฝึกกำลังพลสำรองคุณจะวางแผนชีวิตอย่างไรคุณผู้ชมติด Hashtag Interview นะคะแสดงความคิดเห็นมาทาง Facebook ของ Voice TV หรือทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียตลอด2วันที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมมีข่าวเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารแล้วมีการถกเถียงในประเด็นนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภิสิทธิ์ในการเกณฑ์ทหารของดาราทำไมเป็นหอบหืดจริงหรือเปล่านะคะหรือมีดาราบางคนนะคะพอจับได้ใบแดงก็ร่ำไห้เลยแล้วก็ตายแล้วครอบครัวแม่นะคะใครจะดูแลเพราะว่าตอนนี้เป็นเสาหลักในการหารายได้เข้าบ้านบางคนก็บอกว่าเป็นดารามีเงินเยอะแยะออกมาสร้างภาพหรือเปล่าแต่ก็ถ้าเขาต้องเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นกำลังสำคัญจริงๆก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมเรามาดูแล้วแขกคิดว่าปีนี้เป็นปีที่มีข้อถกเถียงอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากนะคะอาจารย์การดานาคน้อยก็ออกมาเขียนถึงการเกณฑ์ทหารในประเทศเกาหลีใต้การที่มีการจัดทัวร์นะคะคนรวยๆที่เกาหลีใต้ก็พากันมาคลอดลูกที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะถือสัญชาติอเมริกาแล้วไม่ต้องกลับไปถูกเกณฑ์ทหารที่เกาหลีใต้คุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้ในโลกโซเชียลมีเดียเลยอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้ในรายการอินเทอร์วิวอยากจะนำเสนอข้อมูลที่พื้นฐานที่สุดก่อนนั่นคือเรามาดูกันค่ะว่าในโลกนี้มีประเทศไหนที่มีการเกณฑ์ทหารบ้างและมีประเทศไหนที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารบ้างข้อมูลไม่ได้ใหม่มากนะคะเป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2011จากเว็บเพจที่ชื่อว่า Where is Thailand หรือว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ดูที่แผนที่นะคะคุณผู้ชมที่เป็นสีเขียวที่คุณผู้ชมเห็นนะคะคือเป็นประเทศที่ไม่มีทหารเลยสีฟ้าไม่มีการเกณฑ์อาหารคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเยอะมากในโลกนี้สีส้มมีแผนที่จะยกเลิกการเกณฑ์ทหารสีแดงมีการเกณฑ์ทหารสีเทาไม่มีข้อมูลมาดูนะคะสีแดงที่มีการเกณฑ์ทหารก็มีไทยกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์ไต้หวันเกาหลีใต้เกาหลีเหนือซีเรียซูดานเม็กซิโกบราซิลเป็นต้นค่ะประเทศที่ไม่มีการเกณฑ์ทหารเลยยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเร็วออสเตรเลียบาฮามาสบังคลาเทศเบลเยียมเบลลิสบัลแกเรียโครเอเชียฝรั่งเศสแกมเบียเกรนาดาอินเดียญี่ปุ่นเลบานอนลักเซมเบิร์กมาลดีฟส์เยอะค่ะวานูอาตูสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรตองกาสวาซิแลนด์สเปนแอฟริกาใต้รวันดาคุณผู้ชมดูอ่านตามได้เลยนะคะแขกคงจะไม่อ่านให้คุณผู้ชมฟังทั้งหมดทีนี้มาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นว่าเอ๊ะส่วนใหญ่ของโลกใบนี้ไม่มีการเกณฑ์ทหารแฮะแต่ทำไมนะคะประเทศไทยฝากให้คุณผู้ชมคิดแหละค่ะว่าทำไมประเทศไทยจึงยังคงรักษาการเกณฑ์ทหารไว้อยู่มาดูเหตุผลนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนการเกณฑ์ทหารเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะว่าการรับใช้ชาติเนี่ยเป็นเกียรติของพลเมืองพลเมืองจำเป็นต้องเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวการเป็นทหารทำให้เติบโตเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวนี่คือเหตุผลของคนที่เห็นว่าควรจะมีการเกณฑ์ทหารอยู่คนที่เห็นว่าควรจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารให้เหตุผลอย่างไรเขาให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะบอกว่าเป็นรากฐานของลัทธิชาตินิยมสุดโต่งเป็นระบบที่รัฐมองคนเป็นทาสระบบทหารอาชีพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากว่าทหารเกณฑ์สิ้นเปลืองทรัพยากรของสังคมเพราะการเกณฑ์คนมาฝึกทหารทุกปีทั้งที่ไม่ได้ทำสงครามกับใครทั้งหมดนี้ข้อมูลนำมาจากวิกิพีเดียนะคะ
มีข้อมูลที่น่าสนใจอีกข้อมูลหนึ่งจากประเทศไทยอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้เขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าการเกณฑ์ทหารในประเทศอิสราเอลเป็นโมเดลที่น่าสนใจนั่นก็คือเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ไปในตัวคนที่เคยโดนเกณฑ์ทหารนะคะของประเทศอิสราเอลจะกลายเป็นอีลิทยูนิตคือเป็นหน่วยแรงงานที่มีประสิทธิภาพมากเป็นที่ต้องการของแรงงานคุณภาพสูงเมื่อออกจากการเกณฑ์ทหารมาแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยคนจะแย่งตัวกันมากเลยส่วนสหรัฐอเมริกาก็เป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจจะเห็นว่าเรายกมา2โมเดลก็คือโมเดลอิสราเอลที่มีการเกณฑ์ทหารแต่เป็นการเกณฑ์ทหารที่เอาคนไปพัฒนาศักยภาพไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมส่วนโมเดลที่ไม่เกณฑ์ทหารคือโมเดลของสหรัฐอเมริกาบอกว่าไม่มีฐานเกณฑ์นะคะแต่ใช้แรงจูงใจเรื่องทุนการศึกษาและสวัสดิการทำให้นักศึกษาวิทยาลัยการทหารเวสต์พอยต์นะคะเรียนฟรีด้วยภาษีวิทยาลัยทหารกองหนุนได้ทุนการศึกษาแล้วส่งไปเรียนวิชาการในมหาวิทยาลัยที่พลเรือนเรียนค่ะหลังจากเรียนจบทำงานใช้ทุน8ปีลาออกมาทำงานเอกชนได้คนจบวิศวกรรมก็ออกไปทำงานเป็นวิศวกรเหมือนวิศวกรทั่วไปใครชอบเป็นทหารก็เลือกที่จะอยู่กับกองทัพอยู่ต่อไปได้แล้วกองทัพก็จะมีสวัสดิการให้อย่างเต็มที่เช่นสวัสดิการการรักษาพยาบาลสวัสดิการดอกเบี้ยสวัสดิการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหลายๆคนนะคะรับราชการทหารครบ8ปีแล้วออกไปทำงานเอกชนก็มักจะบ่นว่ารู้อย่างนี้อยู่กับกองทัพต่อไปเพราะว่าสวัสดิการดีกว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสำหรับในเมืองไทยนะคะมีการตั้งคำถามเพราะว่ามันมีข่าวคราวที่ไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารอย่างเช่น 2-3 วันวันนี้เราก็เห็นข่าวว่าถูกทำร้ายถูกซ้อมไม่อาจจะไปขโมยของหรืออย่างที่กองทัพออกมาบอกว่ามีเรื่องยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ภาพที่ออกมาแล้วข่าวที่มีมาทุกปีเนี่ยทำให้เกิดภาพพจน์ขึ้นมาว่าเอ๊ะคุณภาพชีวิตของการเป็นทหารเกณฑ์มันไม่ค่อยดีนักก็จึงเกิด Facebook ยกเลิกการเกณฑ์ทหารขึ้นมาโดยที่เขาให้เหตุผลว่าการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องเสียสละและรับใช้ชาติแต่อย่าลืมว่าอาชีพอื่นก็รับใช้ชาติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักกีฬาทีมชาติเป็นศิลปินเผยแพร่วัฒนธรรมเป็นข้าราชการถ้าทำงานอย่างเต็มที่ก็ถือว่าได้รับใช้ชาติเหมือนกันทีนี้เรามาดูเหตุผลของกองทัพบ้างนะคะคุณผู้ชมทางกองทัพเขาตอบโต้ต่อเรื่องขบวนการหรือ movement ที่ออกมาอยากจะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารไว้ว่าอย่างไรพันเอกวินไทยนะคะก็กล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยการเกณฑ์ทหารยังจำเป็นเพราะเรามีภารกิจรักษาความมั่นคงภายในไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมายต่างๆตามแนวชายแดนเรื่องยาเสพติดพลทหารเหล่านั้นถือเป็นกำลังพลที่ต้องร่วมปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ร่วมงานกับนายทหารทุกคนนี่เป็นข้อมูลที่นำมาจาก Post Today ค่ะคุณผู้ชมสำหรับรายการ Interview อยากจะเสนอแนะอย่างนี้แขกคิดว่าถ้าเห็นว่าเรายังต้องการกำลังพลนะคะเพื่อที่สำหรับความมั่นคงภายในหรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะนะคะกองทัพควรจะไปเพิ่มสวัสดิการของทหารเกณฑ์เพื่อเป็นแรงจูงใจให้คนอยากมาเป็นทหารแล้วคนชายไทยทั้งหลายที่ถูกเกณฑ์ทหารไปแล้วนะคะช่วงระยะเวลา2ปีที่เขาต้องไปรับใช้ชาติควรจะเป็น2ปีที่เขาได้พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพเพราะนั้นเท่ากับเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเมื่อเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้มีทักษะความรู้มีวิชาชีพที่เป็นคุณนะคะต่อตัวเองและมีค่าในตลาดแรงงานสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตสามารถทำมาหากินหาเลี้ยงชีพได้หลังจากที่พ้นการเกณฑ์ทหารไปแล้วที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมกองทัพจะต้องทำให้สังคมไทยประจักษ์ชัดว่าเมื่อเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์แล้วคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์นั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีน่าภูมิใจสังคมจะต้องมีความมั่นใจว่ากองทัพยึดถือคุณค่าและหลักการของสิทธิมนุษยชนสากลนะคะทำให้สังคมประจักษ์ว่าการเป็นทหารเกณฑ์นั้นนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิต
เมื่อสังคมมีความมั่นใจว่ากองทัพให้คุณค่าต่อความเป็นสากลและสิทธิมนุษยชนไม่มีข่าวเรื่องการ abuse อะไรเหล่านี้ออกมาคนก็อยากจะไปสมัครเป็นทหารเองจนอาจจะไม่ต้องเกณฑ์ทหารเพราะคนเข้าไปด้วยความสมัครใจคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณวรวิทย์นักข่าวการเมืองของมติชนซึ่งถูกเกณฑ์ทหารมาแล้วถูกเรียกนะคะไปเป็นกองกำลังพลสำรองมาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเป็นผู้สื่อข่าวการเมืองของมติชนออนไลน์เราเชิญคุณวรวิทย์มาคุยเพราะว่ามีประสบการณ์การเป็นทหารเกณฑ์จริงๆสวัสดีค่ะคุณวรวิทย์ค่ะสวัสดีครับพี่ขาครับท่านใดลองเล่าประสบการณ์การเป็นทหารให้ฟังสักนิดว่าผ่านการเกณฑ์และผ่านการถูกเรียกเป็นกำลังพลสำรองมากี่ครั้งแล้วคะครับพี่ขาผมก็ผ่านการเป็นทหารประจำการนะครับมาแล้ว2ครั้งนะครับก็คือขอโทษนะฮะคือผ่านการเป็นทหารประจำการมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับคือไปสมัครไปจำสมัครใจนะฮะหนึ่งปีนะฮะรับราชการอยู่ที่ที่ปราจีนบุรีนะครับหนึ่งปีแล้วก็พอปลดออกมาเนี่ยผมก็มาทำงานเป็นนักข่าวนะฮะอยู่ที่มติชนนะแล้วก็เป็นนักข่าวการเมืองนะฮะอยู่ดีๆเนี่ยมันก็มีจดหมายนะจากมณฑลทหารบกปราจีนเรียกผมเข้าไปบรรจุเป็นทหารกำลังสำรองนะฮะซึ่งน่าจะอยู่อีกประมาณ6ปีอ่ะนะฮะตอนนี้ฝึกไปแล้ว2ปีนะฮะทุกปีเนี่ยผมก็จะถูกเรียกไปฝึกครั้งละกี่เดือนคะปีนึง10วันครับ10วันประมาณปีประมาณ10วันครับครั้งปีที่แล้วก็10ประมาณ10วันครั้งนี้ก็ประมาณ10วันนี่ครั้งนี้นี่คือผมกำลังจะไปนะยังไม่ได้ไปก็คือประมาณปลายเดือนนี้ผมก็ต้องไปอีกอะไรเงี้ยฮะ10วันอยู่ตัวหรือยังคะคือฝึกจนอยู่ตัวแล้วค่ะคือผมก็ถามว่าคือทีแรกคือด้วยความเข้าใจพื้นฐานเราเนี่ยนะเราจะรับรู้มาตลอดว่าการฝึกทหารเนี่ยคือแต่ก่อนเนี่ยเขาจะรับเฉพาะเขาจะเรียกเฉพาะคนที่เรียนรอดอเนี่ยไปฝึกทบทวนแล้วก็พิจารณาเพิ่มยศให้ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยแต่กรณีของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเองที่แบบเรียกทหารเกณฑ์นะครับซึ่งทหารเกณฑ์เนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับพี่แขกว่าคือเขาสมัครเข้าไปหรือว่าบางคนก็จับใบแดงใช่ไหมฮะเป็นสองปีเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมเป็นทหารเกณฑ์มาแล้วปีนึงนะแล้วก็ระหว่างรับราชการเนี่ยผมก็แบบทำงานก็คือไม่เคยขาดราชการเลยนะทำงานครบแล้วก็อะไรเงี้ยคือแล้วพอปลดออกมาปุ๊บเราก็จะเอ้ยเราโอเคนะเรารอดพ้นแล้วหรือว่าเราก็รับใช้ชาติเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยนะเราก็ตั้งใจทำมาหากินสร้างฐานะอะไรก็ว่าไปปรากฏอยู่ดีโดนกลับไปเป็นกำลังสำรองอีกอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเฮ้ยแล้วเวลาเราไปฝึกเนี่ยเราก็ถามคนนู้นคนนี้เขาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นทหารเกณฑ์ทั้งนั้นเลยฮะก็เลยรู้สึกตกใจว่าเฮ้ยตอนนี้เราอายุ25 26 27แล้วเนี่ยจะ30ปีอยู่ไม่กี่ปีแล้วเรายังต้องไปแบบเรายังต้องทำแบบต้องกลับไปอะไรฝึกทหารอะไรอย่างเงี้ยอีกอ่ะซึ่งถามว่ามันฝึกอะไรที่มันเป็นสาระประโยชน์เลยไหมมันก็ผมบอกตรงๆก็คือมันก็อาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นอ่ะมันแบบมันเป็นการฝึกทบทวนอะไรง่ายๆอ่ะฮะวิ่งเดินเดินอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นแล้วเราก็เสียเวลาไปแบบ10วัน20วันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะมีการอะไรที่มันแบบไม่มีอะไรทีนี้ถามคุณวรวิทย์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทุกปีที่มีการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็จะมีพ่อแม่ที่แบบไปบนมีแบบเสียงร้องห่มร้องไห้คือมีคนจำนวนมากเลยกลัวที่จะต้องจับได้ใบแดงคุณวรวิทย์การคุณวรวิทย์ซึ่งผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วอะค่ะมีข้อแนะนำอะไรไหมคะว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้เกิดฉากแบบนี้อะฉากของคนที่แบบว่าร้องห่มร้องไห้เมื่อต้องถูกเกณฑ์ทหารทางกองทัพควรจะทำอะไรคะที่ทำให้คนรู้สึกว่าดีใจจังเลยบอกว่าโหแบบจะได้เข้าไปเป็นทหารเพราะมันคือโอกาสดีๆของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมจากการไปจับประสบการณ์เป็นทหารมาปีนึงนะฮะผมรู้สึกว่าปัญหาที่มันสำคัญที่สุดของการเป็นทหารเกณฑ์ก็คือต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมฮะก็คือเราต้องแบบกลับไปดูว่าทหารเกณฑ์มันมีปัญหาตรงไหนตั้งแต่เรื่องของอะไรอ่ะการใช้ระบบรุ่นพี่ปกครองเป็นหลักอย่างเงี้ยการเน้นระบบ seniority มากๆนะการเน้นเรื่องของระบบอำนาจนิยมเนี่ยฮะอันเนี้ยมันควรจะลดลงหรือเบาบางลงให้มากที่สุดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรอ่ะการใช้อำนาจนิยมใช่ไหมมันก็จะสร้างให้คนเราเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับชื่อแบบว่าไม่ค่อยโต้เถียงหรือไม่ค่อยพูดอะไรกันด้วยเหตุด้วยผลใช่ไหมพี่ก็ควรที่จะทำให้ทหารเนี่ยรู้สึกปลอดภัยนะต้องแบบเลิกระบบรุ่นพี่ที่จะปกครองแบบเข้มงวดซีเรียสแล้วใช้กำลังอะไรเงี้ยเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้มันมีการห้ามใช้กำลังก็ตามเถอะนะฮะห้าม
แต่ที่สุดแล้วยังไงมันก็ต้องนำไปสู่อย่างที่เกิดขึ้นแบบที่ยะลาหรือว่าเหตุขึ้นที่เกิดขึ้นกับกรณีของพลทหารที่อะไรอะปีก่อนที่จบปริญญาโทแล้วถูกซ้อมจนเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็แม้จะห้ามแต่เนื้อต้องตัวอะไรก็ตามอย่างเด็ดขาดเนี่ยแต่ที่สุดแล้วมันไม่เวิร์กหรอกครับมันยังไงอะมันนำไปสู่การไอ้นี่มันต้องแก้ที่วิธีคิดเรื่องของอำนาจนิยมนะเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการทหารนั้นเนี่ยก็สำคัญนะฮะรู้สึกว่าคนจะไปเป็นทหารได้เนี่ยนะฮะคือโอ้โหเราจะบอกว่าคนจนเต็มเยอะมากก็จริงเหอะแต่อย่าลืมว่าการเป็นทหารเนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะฮะก็คือตัวเราเนี่ยเราจะไปเป็นทหารเนี่ยเรารู้สึกมันเสียใจมากๆอย่างชินวุฒิก็พูดเองอะว่าเขาต้องเสียรายได้7หลักอะกับการต่อปีอะไรเงี้ยกับการไปเป็นนี้แล้วทหารที่เป็นชาวบ้านชาวนาที่เป็นแรงงานที่เป็นแบบคือเป็นคนปกติอย่างผมอะไรหรือไงก็ได้อะที่แบบผมก็ทำเงินได้เดือนนึง 2-3 หมื่นเงี้ยทำงานเขียนบาบออะไรก็ส่งไปเงี้ยแล้วก็กับแบบต้องเสียรายได้อย่างเงี้ยเป็นปีอย่างเงี้ยฮะแทนที่ผมจะมาหารายได้กับอย่างเงี้ยไปหรือไปเรียกครอบครัวผมอะไรเงี้ยก็ต้องเฮ้ยคุณไม่เสียสละเพื่อชาติเหรอค่ะเรื่องนี้พี่ครับเพื่อชาติเนี่ยมันเราทำอะไรได้หลายอย่างนะฮะเช่นทุกอาชีพมันรับใช้ชาติทั้งหมดอะอย่างวันนี้ลุงเนลสันนะซึ่งเป็นเซเลบคนดังในโลกออนไลน์แกก็บอกเองว่าทุกอาชีพมันรับใช้ชาติได้หมดอะทุกคนเสียภาษีหมอก็รับใช้ชาติได้ครูก็รับใช้ชาติได้สื่อมวลชนเนี่ยพูดอย่างเข้าข้างตัวเองผมก็รับใช้สังคมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็คือต้องค่ะครับผมคุณวรวิทย์มองว่าถ้าไปเพิ่มสวัสดิการทหารนะคะหรือไปมุ่งเน้นพัฒนาทหารอาชีพไปเลยน่าจะคุ้มค่ากว่าการเอาแรงงานของชายชะกันไปฝึกทหารโดยเปล่าลายคือมองในแง่ของการสูญเสียทางเศรษฐกิจค่ะใช่เป็นเรื่องของความสิ้นเปลืองแหละครับมันเป็นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มันมีปัญหาถ้าเรามองโดยตรรกะมันผิดพลาดเลยอ่ะทางเศรษฐศาสตร์เอาอะไรมาจับก็รู้สึกผิดอ่ะมันเราเสียคนเป็นแสนคนต่อปีอ่ะในการไปแบบไปทำอะไรที่มันยังเกิดประโยชน์ไม่มากอ่ะค่ะขอบคุณคุณวรวิทย์มากที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับรายการ In Her View ค่ะค่ะคุณผู้ชมก็คุณวรวิทย์มาให้แง่มุมนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนนะคะก็ประกอบอาชีพในด้านที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยเช่นกันแล้วเขาต้องเสียเวลาและเสียรายได้เสียสูญเสียทางเศรษฐกิจตรงนั้นของประเทศไปเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะคิดเห็นจากแฟนเพจของหนังสือพิมพ์อื่นๆกันนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวสดค่ะคุณรัตนาวันไม่น่าเกิดเป็นคนไทยเลยไม่มีความเป็นลูกผู้ชายคุณอรนุชเงินเดือนอาหารอาจจะไม่มากเท่าอาชีพของคุณแต่ในเมื่อคุณคือคนไทยสัญชาติไทยต้องยอมรับกติกาตรงนี้ไม่ใช่ข้าราชการทหารคุณไม่ได้เป็นตลอดชีวิตเสียสละเพื่อชาติแค่ 1-2 ปีภูมิใจสิคะคุณตินน่าเห็นใจเสียโอกาสเสียเวลาทำมาหากินยกเลิกเถอะครับการเกณฑ์ทหารลบฝันร้ายๆไปทีเถอะส่วนใครที่ชอบหรือเห็นว่าดีก็มีขั้นตอนสมัครใจที่จะเป็นแล้วจะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพในการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์อันนี้มาจากมติชนออนไลน์นะคะส่วนคุณเก็บไว้ในใจตลอดไปบอกว่าที่เห็นแน่ๆหลานชายนี่แหละทำงานเงินเดือน 35,000 ไปเป็นทหาร2ปีปลดออกมากลับไปทำงานนายจ้างบอกคนเต็มแล้วเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะคะมาดูคนที่ติด Hashtag Interview Fanpage รายการของเราค่ะคุณวินัยผมอยากให้นักร้องนักแสดงไทยดูตัวอย่างศิลปินเกาหลีเมื่อถึงคราวรับใช้ชาติเขาประกาศวางไมค์วางจอเข้ารับราชการทหารอย่างภูมิใจชายไทยในวงการบันเทิงสักกี่คนที่จะมีความคิดและจิตสำนึกเช่นนี้คุณจิรายุทธนพเก้าเข้ามาตอบนะคะบอกว่าชายเกาหลีใต้ทุกคนต้องเป็นทหารครับเพราะประเทศมีภาวะสงครามกับเกาหลีเหนือที่น่าสนใจคือน่าไปดูด้วยนะคะว่าคุณภาพชีวิตของทหารเกณฑ์ในกองทัพเกาหลีใต้เป็นอย่างไรแล้วอย่างที่อาจารย์กันดานั่งน้อยเขียนใน Facebook ของเธอนะคะว่าคนรวยๆในเกาหลีใต้ก็พากันเอาลูกไปคลอดที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะหนีการเกณฑ์ทหารคุณสุทธิพันธ์ค่ะเป็นทหารไม่ได้ติดคุกจะต้องเตรียมตัวอะไรนี่ตอบมากับแฮชแท็กของเรานะคะว่าเอ๊ะต้องเตรียมตัวอะไรเขาบอกนี่ไม่เป็นทหารนะไม่ได้ติดคุกต้องเตรียมตัวอะไรด้วยเหรอแหมถามมาได้นะคะคุณธนกรบางตำแหน่งงานเป็นงานที่ใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านถ้าหยุด
งานยาวก็เตรียมหางานใหม่ได้เลยส่วนเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่ลงมือทำเองก็คงได้เจ๊งกันละคุณอัธชัยค่ะไม่รู้จะเกณฑ์ทหารไปรบรากับใครและควรผลักดันทหารเป็นอาชีพให้มีระบบสวัสดิการเงินเดือนเหมือนอาชีพครูหมอและข้าราชการอื่นๆไม่ใช่มาเกณฑ์ทหารเงินเดือน 8-9,000 ส่วนมากจะมีแต่คนจนๆเป็นทหารเกณฑ์พอครบกำหนด2ปีออกมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นต้องกลับไปเริ่มต้นชีวิตหางานในเมืองกรุงบางคนก่อนเกณฑ์ทหารมีอาชีพที่มั่นคงพอถูกเกณฑ์ทำให้เสียโอกาสตรงนั้นไปอยากให้สมัครอย่างมีระบบแทนการเกณฑ์ถ้าอาชีพทหารถูกทำให้คนมั่นถ้าอาชีพทหารถูกทำให้เป็นอาชีพที่มั่นคงแล้วคงจะไม่มีดราม่าว่าคนไม่เป็นทหารเท่ากับไม่รักชาติแขกค่อนข้างจะเห็นด้วยเลยทีเดียวค่ะทำให้อาชีพทหารที่มีสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตนะคะทหารชั้นผู้น้อยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไม่ถูกกลั่นแกล้งนะคะไม่ถูกทำร้ายอย่างไม่เป็นธรรมทำได้เพียงเท่านี้นะคะแขกมั่นใจว่าจะมีคนเต็มใจสมัครเป็นทหารจำนวนมากเลยทีเดียววันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ